อีกท่านหนึ่งฮะเป็นผู้ทรงคุณวุฒินั่งอยู่ในคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติยืนยันเหมือนกันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแถบยุโรปนั้นไม่ได้เหนือความคาดหมายเลยนะครับคาดการเอาไว้อยู่แล้วครับนั่นก็คือในมุมของรองศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ทวีโชติพิทยสุนนท์ครับผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติแถลงข่าวช่วงบ่าย3โมงที่ผ่านมาครับคุณหมอทวีบอกนะครับว่าการผลิตวัคซีนโควิดนี้ถือเป็นครั้งแรกในโลกที่ผลิตและนำมาใช้อย่างรวดเร็วอีกทั้งการเกิดอาการไม่พึงประสงค์หลังรับการฉีดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้อยู่แล้วซึ่งการตรวจพบผู้ที่มีอาการลิ่มเลือดอุดตัน22คนในยุโรปไม่ได้เหนือความคาดหมายครับเป็นเรื่องที่ก็เกิดขึ้นได้แต่ต้องสอบสวนกันต่อไปซึ่งวัคซีนแอสตราเซเนกานั้นขณะนี้มีความต้องการมากที่สุดในโลกมียอดการสั่งซื้อและฉีดก็มากที่สุดเหมือนกันขณะที่อาการไม่พึงประสงค์จากการฉีดวัคซีนเกิดขึ้นได้3ปัจจัยครับอย่างแรกก็คืออายุผู้สูงอายุจะเสี่ยงมากกว่าอย่างที่2คือเผ่าพันธุ์เช่นชาวแอฟริกามีโอกาสพบผลข้างเคียงมากกว่าขณะที่โรคประจำตัวก็น่าสนใจฮะอย่างเบาหวานความดันมีโอกาสเกิดลิ่มเลือดอุดตันได้มากกว่าอย่างไรก็ตามการแพ้วัคซีนแล้วเกิดลิ่มเลือดอุดตันพบมากอยู่แล้วครับในแถบยุโรปรวมถึงผู้สูงอายุโดยอัตราสถิติการแพ้วัคซีนในเมืองไทยเกิดขึ้นเพียงแค่ 7.3 รายต่อ1ล้านโดสเท่านั้นส่วนในยุโรปเกิด 1,000 รายต่อ1ล้านคนต่อปีดังนั้นในไทยจึงเกิดต่ำกว่ายุโรป10เท่าครับแต่ในเมื่อมีการแพ้เกิดขึ้นที่แน่ๆครับก็ต้องระมัดระวังจึงได้มีการชะลอการฉีดวัคซีนออกไปก่อนเท่านั้นเองฮะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นที่ง่ายและสะดวกเพียงแค่ท่านกดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ